ค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาสาธิตวิธีการล้างหน้าของด้วยโฟมล้างหน้าของเมดิลีนะคะแล้วเมื่อกี้นี้นะคะจิ๊บก็ได้ใช้เมจิกนี้นะคะนั่นก็คือตัวอายไลเนอร์แบบวอเตอร์พรูฟนะคะกรีดลงบนแก้มแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้อัดไว้ในโปรแกรมวีว่านะคะพออัดเสร็จเนี่ยก็ลืมกดเซฟมันก็เลยทำให้หายแต่ว่าเมื่อกี้ตอนอัดไว้อัดไว้ตอนทุ่ม19นะคะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเวลา2:05 PMแล้วนะคะทีนี้ก็เท่ากับจิ๊บกรีดอันเนี้ยทิ้งไว้1 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพื่อความสบายใจเดี๋ยวจิ๊บจะทิ้งเอาไว้สักอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยอัดเวลาไว้ให้ดูเหมือนกันต้องการเพื่อจะสื่ออะไรนะคะเพื่อหนึ่งเนี่ยจิ๊บสื่อให้ดูว่าการกรีดอายไลเนอร์เนี่ยต้องทิ้งไว้อย่างต่ำนะคะ1 ชั่วโมงมันถึงจะวอเตอร์พรูฟมันถึงจะไม่หลุดแต่ถ้าเกิดกรีดปุ๊บแล้วไปล้างปั๊บอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ต่อให้โฟมล้างหน้าอะไรก็ล้างออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บก็เลยอยากจะทิ้งไว้ให้มันนานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงนะคะครั้งนี้ไม่ลืมเซฟแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะไปล้างกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเวลานะคะตอนนี้นะคะก็2:30แล้วนะคะค่ะจะมาล้างหน้านะคะด้วยโฟมเมดิลีนนั่นเองนะคะวิธีการล้างนะคะก็ง่ายเลยค่ะเพียงแค่กดโฟมนะคะจากปั๊มคอนะคะลงไปบนหน้านะคะแล้วเราก็ล้างเลยค่ะนี่นะคะโฟมตัวนี้นะคะคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถย่อยเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าถูกแค่แป๊บเดียวนะคะก็หลุดออกอย่างง่ายดายและอย่างนึงนะคะอันนี้เป็นไอเลนเนอร์วอเตอร์พรูฟด้วยนะคะเห็นไหมคะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยและถ้าเทียบอีกฝั่งหลักกับโฟมล้างหน้าแบบอื่นนะคะอันนี้เป็นไอเลนเนอร์ชนิดเดียวกันนะคะแตกต่างกับที่โฟมเท่านั้นนะคะค่ะอันนี้นะคะจิ๊บก็ใช้เวลานานกว่านะคะถ้าเมื่อกี้เนี่ยคือลูบลงไปแป๊บเดียวก็คือออกแล้วนะคะแต่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยออกเลยนะคะใช้เวลานานมากอ่ะเดี๋ยวลองเช็ดก่อนรอบนึงนะคะโอเคเห็นไหมคะว่าก็ยังติดหลุดๆอยู่อย่างนี้นะคะผิดกับโฟมล้างหน้าของเมดิลีนที่ใช้มือลูบเพียง2 ทีนะคะก็หลุดออกแล้วนะคะอันนี้นะคะล้างไม่ออกเราก็ต้องมาใช้ตัวเช็ดเครื่องสำอางที่เป็นน้ำมันล้างออกนะคะเนี่ยค่ะพอใช้น้ำมันล้างนะคะก็สามารถหลุดออกเลยนะคะแต่ว่าเมดิลีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันล้างหน้าอีกต่อไปนะคะเครื่องสำอางก็สามารถหลุดออกได้ง่ายนะคะตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะไม่ใช่คลีนซิ่งนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขวดใหญ่เลยทีเดียวนะคะใหญ่เท่าหน้าจิ๊บเลยนะคะนี่นะคะก็ช่วยลดการอักเสบของสิวได้แล้วก็โฟมนะคะอ่อนนุ่มมากแล้วโมเลกุลเล็กสุดๆเลยนะคะสินค้าตัวนี้นะคะจะวางขายประมาณปลายเดือนตุลาหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย